ถ้าจะมีคนไหนซึ่งจะอยู่ในความทรงจำของเราเราเนี่ยเราคนไทยซึ่งเป็นแฟนกีฬาคอกีฬาชอบดูกีฬาแบบชอบดูฟุตบอลชอบดูมวยเนี่ยถ้าจะมีอยู่ในระดับเดียวกันกับมาราดน่านะมีคนเดียวฮะไมค์ไทสันไอรอนไมค์ไทสันหรือ <Note. S 1> สมัยก่อนเขาเรียกว่ามร์ตยูดำควนี้คุณอาจจะคิดว่าวันนี้ผมนำเสนอข่าว <So> เกี่ยวกับความที่ m ม k e ไท s o นจะอำลาโลกเพราะว่าเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าสุขภาพไม่ดีไม่ใช่นะฮะไมค์ไทซนเนี่ยนะฮะยังคงยืนอย่างโดดเด่นโดยท้าทายเพราะว่าในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เช้าวันอาทิตย์เขาจะต่อยกับรอยโจนแล้วดูคุณดูหุ่นของไมค์ดิฮะอย่างนี้เขาเรียกว่าแน่นทุกส่วนฮะแจ็ค he is jack ไท s o นอวดลุกมร์ตยูดั2 0 2 0 ผมพูดตามตรงครับมรดุยดำสองศูนย์สองศูนย์เนี่ยหุ่นดีเผอๆกว่ามรดุยดำสองศูนย์หนึ่งหกอีกสุดยอดนะไทเซนนะจะต่อยรอยโจนแล้วรอยโจนซึ่งก็ไม่ธรรมดานะฮะเป็นสุดยอดนักมวยแห่งยุคเช่นเดียวกันนะโอ้โ oh, ห ridiculously jacked หุ่นขนาดนี้นะฮะคือไทเซนเนี่ยเขาต่อยมวยเป็นแชมป์โลกเฮฟวี่เวทมาตั้งแต่สมัยที่ประชาธิปไตยของไทยเนี่ย ยังอยู่ในยุคที่ไม่ค่อยเป็นประชระาธิปไตยเป็นประชระาธิปไตยครึ่งใบฮะจนมาถึงยุคที่เราเป็นปเผด็จการสมบูรณ์เลยฮะนั่นแหละฮะไทเซนอยู่ได้นานขนาดนั้นนะฮะอันนี้ผมให้ดูเพราะฉะนั้นแหมคิดถึงวัยเด็กนะคิดถึงวัยที่มาราดอน่ายังหนุ่มนะแล้วไทเซนก็ยังหนุ่มวันนี้โลกของเราสูญเสียมาราดอน่าไปแล้วนะครับก็กุ o d b y ทูด d i e โก m มาราดอน่าแต่ว่าสุดยอดนักชกอย่างไทเซนยังพร้อมที่จะต่อยในวันทิตย์ที่ถึงนี้อยู่